ดีค่ะพบกับน้องเจนนี่อีกแล้วนะคะค่ะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเจนนี่ก็มีนัดนะคะกับนะคะ Toyota นนทบุรีของเรากันค่ะเพราะว่าวันนี้ค่ะเจนนี่ก็ได้มองรถไว้ในใจนะคะ1คันค่ะสำหรับรถที่เจนนี่อยากได้นะคะก็อยากได้เป็นแนวสปอร์ตค่ะดีไซน์สวยหรูระบบความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีนะคะเนวิเกเตอร์ในการนำทางให้เจนนี่สามารถเดินทางไปได้แล้วก็มีระบบเตือนภัยที่สามารถเซฟตัวเจนนี่แล้วก็ตัวครอบครัวหรือว่าคนที่ไปกับเจนนี่ได้ด้วยค่ะเอาละค่ะและแน่นอนว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โชว์รูมนะคะ Toyota นนทบุรีกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านะคะรถคันไหนที่โดนใจเจนนี่และเจนนี่เลือกไว้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะแอมนะคะเป็นที่ปรึกษาการขาย Toyota นนทบุรีนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มีอะไรให้ดูแลมั้ยคะค่ะพอดีว่าวันนี้เจนอยากได้โลแล้วก็มองไว้เป็น Toyota Corolla New Altis นะคะก็เลยอยากถามพี่แอมว่าดีไซน์ภายนอกค่ะของคันนี้มีความโฉบเฉี่ยวแตกต่างยังไงบ้างกับแบบอื่นๆนะคะค่ะยินดีค่ะแอมดูแลให้นะคะด้านหน้านะคะการออกแบบดีไซน์ของตัว Altis ตัวใหม่ตัวนี้นะคะออกแบบแบบโฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็วาดลวดลายเส้นสายกับเส้นโครเมียมเนี่ยให้แบบดูสปอร์ตขึ้นทำให้เราดูหรูหราขึ้นนะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะ LED projector นะคะไฟส่องสว่างตอนกลางคืนที่ส่องลำแสงได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัว daytime daylight ตัวนี้นะคะไฟส่องสว่างกลางวันค่ะล้อนะคะจะเป็นล้ออันลอยขนาด15นิ้ว16นิ้วแล้วก็17นิ้วในตัวท็อปนะคะซึ่งอันนี้ทางคุณเจนสามารถเลือกดูได้เลยนะคะว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ะแล้วสำหรับด้านท้ายของเรามีดีไซน์ยังไงบ้างมีการดีไซน์ออกแบบให้สปอร์ตวิ่งขึ้นโดยการใช้ไฟท้ายแบบ Full Option แบบ Full LED นะคะมีเส้นสายลวดลายของตัวโครเมียมที่เชื่อมต่อระหว่าง2ข้างทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยนะคะจะมีในเรื่องของตัวกล้องมองหลังนะคะขณะถอยรวมถึงเซ็นเซอร์การระยะการถอยนะคะจะมีการแจ้งเตือนให้ขณะที่เราถอยเนี่ยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและเกิดการชนให้น้อยที่สุดค่ะโอ้ยดีเลยมีนะคะระบบเซ็นเซอร์เวลาเราถอยหลังเนาะแบบเวลาผู้หญิงถอยหลังบางทีก็แบบเผลอไม่ค่อยดูอ้าวถอยตู้มแต่เรามีเซ็นเซอร์คอยเตือน ใช่ไหมคะดีเลยใช้ความปลอดภัยเยอะเลยค่ะได้ค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะชวนพี่แอมไปทดสอบสมรรถนะรถกันอยากทราบว่าภายในคอนโซลของเราเนี่ยมีแบบดีไซน์แบบไหนบ้างแล้วก็ระบบความปลอดภัยอะค่ะเป็นยังไงแล้วแอบได้ยินว่าแบบตัวใหม่เนี่ยมี T Connect ด้วยใช่แล้วก็เลยอยากรู้ว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทดสอบสบายลูกค้าเยอะเดี๋ยวอธิบายตัวรถให้อีกทีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบสมรรถนะรถกันนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเราสำหรับ Toyota Corolla Altis รุ่นนี้ค่ะมีดีไซน์ภายในต่างจากรุ่นเดิมยังไงอะคะแล้วมีอะไรอุปกรณ์อะไรที่แบบแตกต่างบ้างอะไรเงี้ยมีเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาพัฒนามาใหม่ตัวนี้ที่เราขับอยู่เป็นตัว Altis นะคะ 1.8 HB High ค่ะเป็นตัวไฮบริดนะคะการออกแบบจะเน้นโทนสีดำตัดกับสีเงินเพื่อให้ดูเรียบหรูและดูคลีนขึ้นนะคะพร้อมปุ่มฟังก์ชันอุปกรณ์การใช้งานต่างๆเนี่ยมีการใช้งานแบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะโดยที่ไม่ต้องมีปุ่มแบบกดเยอะแยะเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มต้นได้ที่หน้าจอนะคะ MID มาตรวัดตัวนี้ค่ะเป็นแบบออปติคอลเรือนแสงนะคะตรงนี้ก็คือสามารถดูอัตราการเฉลี่ยการสิ้นเปลืองของตัวรถนะคะรวมถึงในเรื่องของการกดปุ่มฟังก์ชันการใช้งานความปลอดภัยต่างๆที่ผ่านทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนี้ได้เลยนะคะค่ะค่ะดีเลยนอกเหนือจากนี้สำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะคะที่จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นระบบการใช้งานที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นตัว Toyota T-Connect Telematic นะคะซึ่งตัวนี้จะใช้งานประสานควบคู่เหมือนกับว่าทำให้คุณลูกค้ากับตัวรถเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะร่วมใช้งานร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าเป็น Apple Watch ก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะมีในเรื่องของการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้นหารถค้นหาตำแหน่งรถนะคะไฟล์ My Car หรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวอยากตรวจสอบว่ารถเรานะคะโดนโจรกรรมไปแล้วอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนเราก็สามารถค้นหาได้เลยนะคะพร้อมทั้งช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเราจะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะของ call center ทาง T-Connect เนี่ยคอยประสานงานให้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้วยอ๋อเมื่อกี้ค่ะที่พี่แอมบอกว่าไฟแมคคาก็คือสมมติว่าเหมือนเวลาเราไปจอดรถสักที่นึงแล้วเราหารถไม่เจอเราสามารถหาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจนเป็นประจำเลยค่ะเวลาไปจอดที่ห้างอ้าวเฮ้ยรถอยู่ไหนนะจำไม่ได้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูได้นะคะเราจะสามารถตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะคะว่ารถเราจอดอยู่ตรงไหนอยู่ตำแหน่งตรงไหนพี่แอมคะแล้วแบบเวลาเจนขึ้นลูกและหน้าอย่างเงี้ยคือทำไมรู้สึกเหมือนแบบว่ามันเหมือนมันไม่มีเสียงสะเทือนหรือว่าแบบระบบอะไรอย่างนี้เลยมันมีอะไรตัวช่วยไหมคะเพราะปกติบางทีเวลาขับเร็วๆอย่างเงี้ยเราขึ้นลูกและหน้าใช่ค่ะเพราะตัวนี้เป็นโครงสร้างของตัว TNGA ค่ะที่บอกคือมันจะเป็นโครงสร้างของจุดสูงโทนต่ำทำให้ร
รือขึ้นตกลงตกหลุมเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่านุ่มนวลกว่าเดิมนะคะด้วยที่เป็นช่วงล่างของอิสระปิดยกคู่ด้วยนะคะตรงนี้เพิ่มความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยแบบว่าเวลาเราขึ้นลูกนาดปุ๊บก็เลยไม่รู้สึกว่าแบบมีการสั่นสะเทือนอะไรใช่ค่ะก็รู้สึกสบายเนาะภายในก็เงียบถ้าเราสมมติว่าถ้ากรณีที่เจนแบบขับมาเร็วๆแล้วเผลอออกนอกเลนอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีระบบความปลอดภัยอะไรช่วยแบบเตือนเจนอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อตรงนี้นะคะเราก็มีเขาเรียกว่า Toyota Safety Sense นะคะจะช่วยเตือนขณะรถวิ่งออกนอกเลนเลยค่ะหรือ LDA เนี่ยค่ะตรงนี้การทำงานของมันก็คือถ้าเกิดเราขับรถไปแต่ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าเราออกนอกเลนโดยที่เราไม่ตั้งใจหรือว่าเราอาจจะเผลอหรืออาจเกิดอาการหลับในเนี่ยทางเนี้ยทางระบบของ LDA เนี่ยจะสามารถดึงหน่วงพวงมาลัยกลับมาแล้วก็จะมีเสียงเตือนให้ด้วยนะคะดึงกลับมาให้อยู่ในภายในเลนเพื่อไม่ให้เราหลุดนอกเลนไปและเกิดอันตรายค่ะถ้าแบบเจนขับมาเร็วๆอุ้ยแรงแบบเบรกไม่ทันข้างหน้าอย่างเงี้ยแบบมันมีอะไรที่จะสามารถป้องกันเจนได้ไหมเผื่อแบบไปชนท้ายคันข้างหน้านี่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่า Toyota Safety Sense นะคะเป็นตัวระบบ PCS นะคะป้องกันการชนนะคะตัวรถจะตรวจจับเลยว่าถ้าเกิดว่ามีวัตถุข้างหน้าแล้วรถเรายังผู้ขับขี่เนี่ยค่ะยังไม่เหยียบเบรกหรือว่ายังไม่มีทำการเบรกนะคะรถมันจะเบรกให้อัตโนมัติเลยค่ะเพื่อป้องกันการชนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงเมื่อสักครู่ได้ไปทดสอบสมรรถนะกันมาแล้วต้องบอกว่าโหสุดยอดมากค่ะประทับใจเพราะว่าภายในเองค่ะดีไซน์ก็โฉบเฉี่ยวสวยเช่นการรวมไปถึงคอนโซลข้างหน้าของเรานะคะมีระบบ T-Connect ด้วยมีระบบความปลอดภัยที่นะคะทำให้เรานะคะเชื่อมั่นและประทับใจได้นั่นเองค่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะขับขี่หรือว่าอยากได้รถสักคันนึงค่ะนะคะสำหรับ Toyota Corolla New Altis เป็นอีก1ตัวเลือกนะคะที่นะคะสไตล์สปอร์ตแล้วก็นะคะหลายท่านต้องชอบแน่นอนค่ะรวมไปถึงนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจองนะคะกับ Toyota นนทบุรีของเรานะคะจะได้รับส่วนลดหรือว่าสิทธิพิเศษพร้อมทั้งของแถมมากมายอีกด้วยค่ะนะคะสามารถสอบถามได้กับศูนย์ Toyota นนทบุรีค่ะหรือโทร1114นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ